ุดท้ายนี้ก็ฝากขอโทษพี่เบิร์ดธงชัยคุณเคนธีรเดชแล้วก็น้องเคนภูมินะครับเพราะว่าจากวันนี้เป็นต้นไปจนตลอดไปผมคือพระเอกตัวจริงครับ